IBK 배구단은 폼푼선수입니다. IBK 기업은행 태국의 폼푼 선수를 지명했습니다. With the first pick, IBK has selected Phompun from Thailand. Congratulations. เพิ่งดราฟกันไปสดๆร้อนๆนะครับสำหรับโควต้าเอเชียของโควโววอลเลย์บอลลีกหรือวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ที่จะทำการแข่งขันในฤดูกาลหน้าหรือสิ้นปีนี้นั่นเองซึ่งก็มี3สาวไทยของเรานะครับได้รับการดราฟจากทีมของลีกเกาหลีทั้ง7ทีมจะมีใครกันบ้างเราไปดูกันเลยครับสาวไทยคนแรกของเราที่ได้รับเลือกนะครับก็คือมือเซตอย่างพรพันธ์เกิดป่าซึ่งได้รับการดราฟจากทีม IPK ครับคนต่อมาหัวเสาดาวรุ่งอย่างวิภาวีสีทองได้รับการดราฟจากทีมฮุนไดครับและคนต่อมาคนสุดท้ายของสาวไทยของเราธนชาสุขสดตำแหน่งบีหลังได้รับการดราฟจากทีมไฮพาสนะครับซึ่งเป็นทีมแชมป์เก่าในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเองส่วนโควต้าเอเชียของทีมอื่นก็จะมีทั้งจากหลากหลายชาติครับทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และก็ญี่ปุ่นนั่นเองครับและก็เป็นที่แน่นอน 100% แล้วนะครับว่าเราจะได้เห็น3สาวไทยของเราเนี่ยโลดแล่นในลีกเกาหลีใต้แล้วก็ฟาดฟันกันอย่างหยุดเดือดนะครับซึ่งลีกเกาหลีใต้ก็เป็นอีก1ลีกที่แข่ง7ทีมแล้วก็พบกันหลายรอบมากกว่าจะได้ทีมแชมป์ออกมาเราก็ต้องมาติดตามและให้กำลังใจ3สาวไทยของเราต่อไปในฤดูกาลที่จะถึงหลังทีมชาตินี้ครับแต่เกาหลีแข่งขันเยอะนะคะคิดว่าวอลเลย์บอลเกาหลีแล้วก็ไทยต่างกันอย่างไรหรอคะก็อาจจะไม่ต่างกันมากนะคะในความคิดเห็นแต่ก็ประเทศเกาหลีก็ค่อนข้างเป็นประเทศที่ในเรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะแบบไปไกลกว่าประเทศไทยมากดังนั้นแล้วความแตกต่างน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดแข่งขันแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการ manage ทีมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะค่อนข้างแต่ว่าในความของวอลเลย์บอลไม่ค่อยแตกต่างก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ถูกเลือกในวันนี้คุณคิดว่าคือความรู้สึกของวอลเลย์บอลเกาหลีคือเป็นยังไงบ้างแล้วคะค่ะสำหรับวอลเลย์บอลเกาหลีก็เคยได้รับชมเกมผ่านมาบ้างค่ะก็รู้สึกว่ามีการจัดการแข่งขันที่ดีแล้วก็ดูน่าสนุกค่ะก็ดีใจที่ปีนี้จะได้ไปเล่นที่เกาหลีค่ะ